สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปิงปองรีวิวเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม้ Butterfly Effort ครบรอบ70ปีของทาง Butterfly นะครับหลังจากที่ผมได้ลองตีไม้ Butterfly Effort แล้วนะครับจึงมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันครับขอบอกก่อนเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสัมผัสแรกนะครับตอนที่ได้ตีสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเลยนะครับก็คือไม้นี้ฟีลลิ่งนะครับดีกว่าที่คิดไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามฟีลลิ่งยังไม่ดีเยี่ยมเท่าวิสคาเลียนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าไม้นี้ทำมาเพื่อเก็บสะสมโดยเฉพาะนะครับดังนั้นฟีลคงจะไม่ดีมากนะครับแต่พอเอาไปตีจริงรู้สึกว่าฟีลลิ่งดีเลยนะครับโอเคเลยครับสามารถเอาไปตีได้เลยและจะขอเปรียบเทียบฟีลความแตกต่างระหว่าง Butterfly Effort กับ Viscalia นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับมีดังนี้ครับข้อที่1ก็คือความนุ่มนะครับ Butterfly Effort นุ่มกว่า Viscalia เล็กน้อยครับคาดว่ามาจากเนื้อไม้ฮิโนกินะครับที่มีความนุ่มมากกว่าไม้โกโตะครับข้อที่2ก็คือความเด้งหรือสปีดนะครับวิสคาเลียเด้งกว่าหรือมีสปีดที่มากกว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟิร์ตเล็กน้อยครับข้อที่3ก็คือการสั่นสะเทือนหรือความสั่นสะเทือนนะครับบัตเตอร์ไฟเอฟเฟิร์ตมีความสั่นสะเทือนที่มากกว่าวิสคาเลียพอสมควรนะครับใครที่ชอบไม้สั่นๆ นะครับชอบการสัมผัสสั่นสะเทือนที่มือนะครับผมคิดว่าน่าจะชอบไม้ Butterfly Effort นะครับใครที่ชอบการสั่นที่มือการสัมผัสที่อุ้งมือนะครับผมคิดว่าน่าจะชอบไม้ Butterfly Effort ครับสรุปไม้นี้เอามาตีได้ครับฟีลลิ่งดีพอสมควรเลยนะครับแต่ไม่ได้ถึงขนาดดีเยี่ยมเท่าวิสคาเลียนะครับหรือไม้ตัวท็อปตัวอื่นๆของทาง Butterfly นะครับโดยความเห็นแล้วไม้นี้นะครับควรเก็บสะสมมากกว่าที่จะเอามาตีครับเพราะเป็นไม้รุ่นลิมิเต็ดนะครับคือจำกัดจำนวนและก็ไม่ผลิตแล้วนะครับตัวไม้มีความสวยงามครับโดยเฉพาะด้ามไม้นะครับสวยงามมากเลยนะครับซึ่งทาง Butterfly ระบุไว้ว่าเป็นไม้ซีด้าพันปีหายากนะครับแล้วก็ตรงโลโก้ที่ตูดนะครับตูดไม้นะครับเป็นโลโก้สีทองนะครับสวยงามนะครับคือถ้ามาตีแล้วนะครับสภาพความสวยมันก็จะลดลงไปนะครับมันก็จะมีพวกคราบกาวคราบอะไรเงี้ยนะครับติดมากับไม้และยิ่งถ้าเปื้อนคราบเหงื่อแล้วด้วยนะครับสภาพความสวยมันก็จะลดลงไปอีกนะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำก็คือเก็บไว้ในสภาพมือหนึ่งนะครับเอาไว้ดูเป็นคุณค่าทางใจดีกว่านะครับต่อไปผมจะให้ดูสภาพไม้โดยรวมนะครับทั้งกล่องไม้แล้วก็ใบคำแนะนำนะครับแล้วก็ตัวไม้นะครับเรามาดูที่กล่องกันก่อนนะครับกล่องก็จะสวยงามมากนะครับก็ตรงกล่องก็จะเป็นลายวงปีของไม้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นวงปีของไม้ซีด้าพันปีหายากนะครับที่ทาง Butterfly ระบุไว้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า Butterfly นะครับ70ปีนะครับครบรอบ70ปีนะครับหรือ70 anniversary นะครับ made in Japanตรงด้านล่างของกล่องนะครับก็จะเป็นโลโก้ Butterfly นะครับหัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านก้นกล่องนะครับก็จะระบุว่าเป็นไม้70ปีนะครับเป็น Offensive Blade นะครับก็คือไม้บุกนะครับ Shape ก็คือ Hand Shape นะครับลักษณะของด้ามจับเป็นแบบแฮนด์เชคนะครับ
แล้วก็เป็นไม้5ชั้นบวกกับไอเลดคาร์บอนนะครับความจริงแล้วไม้นี้ก็คือ7ชั้นนะครับเป็นไม้5ชั้นบวกกับไอเลดคาร์บอนอีก2ชั้นนะครับรวมกันเป็น7ชั้นอันนี้ก็จะเป็น serial number นะครับแล้วก็ butterfly ประเทศไทยนะครับ PVT ด้านในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในกล่องก็จะมีการ์ดตัวนี้นะครับมาให้ด้วยนะครับก็จะระบุถึงที่มาที่ไปของคำว่า effort ตัวนี้นะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือความพยายามหรือความมุ่งมั่นนะครับโดยด้านหลังก็จะระบุถึงความเป็นมาความเป็นไปนะครับในการก่อตั้งบริษัทบัตเตอร์ฟลายของคุณธรรมสุขนะครับแล้วก็จะระบุในบรรทัดสุดท้ายนี่นะครับที่เขียนว่า Strongest Ally is Effort ก็คือพันธมิตรที่เข้มแข็งที่สุดก็คือความพยายามหรือความมุ่งมั่นนั่นเองนะครับที่ทำให้บัตเตอร์ฟลายประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะพัฒนาหรือผลิตไม้ปิงปองที่มีคุณภาพนะครับที่ดีให้กับผู้เล่นต่างๆนะครับก็ถ้าแปลผิดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็ได้ลอกยางออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้รุ่นนี้นะครับผมจะขอเล่ารายละเอียดนะครับโดยนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ Butterfly Thailand นะครับ .co.th นะครับไม้รุ่นนี้ได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีการก่อตั้งบริษัทธรรมสุขจำกัดนะครับและครบรอบ70ปีของแบรนด์ Butterfly ครับรวมทั้งเป็นการฉลองครบรอบ100ปีวันเกิดของคุณนิโกสุเกะธรรมสุขด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยไว้ด้วยนะครับด้ามไม้ทำมาจากไม้ซีดาพันปีหายากส่วนประกอบไม้เป็นไม้คิโซฮิโนกินะครับวัสดุคุณภาพสูงและมีการสอดไส้อะลิเลตคาร์บอนนะครับ2ชั้นด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์ประกอบของไม้โดยรวมนะครับด้ามก็ตามที่ได้ระบุไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของทาง Butterfly เหมือนเดิมนะครับจะมีปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็คำว่า Butterfly ด้านในนะครับส่วนไฮไลท์ของไม้รุ่นนี้ก็คืออยู่ตรงลายของด้ามไม้นะครับแล้วก็ตรงโลโก้สีทองที่ตูดนั่นเองนะครับสวยงามนะครับตรงนี้โลโก้สีทองตรงนี้ก็เป็นโลโก้นะครับเขียน Butterfly นะครับ Made in Japan แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ70ปีนะครับสำหรับปิงปองรีวิววันนี้มีเพียงแค่นี้ครับหากใครมีคอมเมนต์หรือมีคำแนะนำอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้ครับขอบคุณมากครับ